สวัสดีค่ะสารวัตรสวัสดีครับคุณธิดยาผู้การอยู่ไหมครับอยู่ค่ะคุณพ่ออยู่ข้างบนนะคะคุณพ่อค่ะสารวัตรหารค่ะอ๋อเชิญตอนนี้เลยสวัสดีครับผู้การอืมสวัสดีตาสบายสารวัตรขอบคุณครับผู้การมีงานอะไรใช้ผมหรือครับงานสำคัญด่วนและลับมากทางกรมสั่งให้ทางหน่วยของเราจัดการเกี่ยวกับอะไรครับก็ความสำคัญระหว่างประเทศสารวัตรคงจะทราบข่าวการดักปล้นชิงตัวผู้การอับดุลแห่งมาเลเซียกับดร.กุนชิงจากสิงคโปร์ไปอย่างอุกอาจเรื่องนี้ผมทราบแล้วครับผู้การจะจัดการยังไงครับเราจะปล่อยให้โจรกลุ่มนี้รอดไปไม่ได้มันทำการเย้ยกฎหมายและหยามเกียรติเราผมคิดว่าโจรกลุ่มนี้ต้องมีผู้มีอิทธิพลหนุนหลังโดยเฉพาะต้องเกี่ยวกับการค้ายาเสพติดด้วยครับอืมใช่สารวัตรผมก็คิดอย่างคุณไปดูสิลูกใครมาค่ะคุณพ่อทางเราได้ประชุมลงมติให้สารวัตรรับหน้าที่สืบแหล่งโจรนี้โดยเร็วสารวัตรจะว่าอย่างไรด้วยความยินดีครับผู้ขอเอาเกียรติและชีวิตเป็นเดิมพันขอบใจสารวัตรอ๋องานนี้มีหน่วยงานอื่นร่วมกับเราโดยใช้รหัสติดต่อเขาจะถามว่าคุณชื่ออะไรเราต้องตอบว่าถามทำไมมีใครมาคนนั้นแหละคือผู้ร่วมงานของสารวัตรชื่ออะไรถามทำไมมีใครมาผมจำได้ครับอืมดีดีดีคุณพ่อขาอากับจอนมาค่ะอ้าวเชิญค่ะคุณอาเฮ้ยกับจอนเชิญ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 ไปยังไงมาไงล่ะเพื่อนไม่ได้พบกันหลายปีอ้อสารวัตรนี่กับจอนเพื่อนรักผมสวัสดีครับสารวัตรหารมือขวาอ้วกเอชื่อของสารวัตรอ้วกเคยได้ยินอยู่บ่อยๆก็เขาเป็นมือปราบนี่ว่าแต่แกเถอะหายหน้าหายตาไปไหนมาแล้วเพื่อนผมต้องขอตัวกลับก่อนนะครับมีงานค้างอยู่สวัสดีครับผู้การสวัสดีสวัสดีคุณกำจรจะกลับแล้วล่ะคะสารวัตรครับผมมีงานด่วนต้องรีบไปทำแล้วเจอกันนะครับค่ะโชคดีนะคะถ้าถามไม่แล้วนะเพื่อนลูกน้องเลยคนนี้โอ้เหมยเสียนับตั้งแต่เธอเข้ามาร่วมงานกับฉันทำให้ฉันได้สบายใจมากและมีความสุขที่สุดมาอยู่ใกล้เธอไม่จริงแล้วค่ะนายไม่ช้านายก็คงจะเบื่อเหมยอ่ะโธ่เหมยฉันจะลืมเหมยได้ยังไงนี่เหมยรู้ไหมนับตั้งแต่เหมยเข้ามาร่วมงานทำให้กิจการของฉันได้ประโยชน์มากแล้วจะคิดไว้ว่าถ้าฉันส่งของสิงคโปร์คราวนี้สำเร็จตามเป้าหมายแล้วก็ฉันจะพาเธอไปเที่ยวรอบโลกเลยทีเดียว อย่ามาปากหวานพูดให้เหมยดีใจดีกว่าค่ะไม่ใช่ปากหวานฉันพูดด้วยใจจริงเข้ามาจะอุ้ยดุจริงสึกสยะยิ้มเป็นอะไรวะออสที่มาที่นี่งานที่ให้พวกผมไปฆ่าเสียกินที่ปั๊มน่ะไม่สำเร็จครับเพราะอะไรทำไมสำเร็จไอ้บังมีพลเมืองดีไม่รู้มาจากไหนมันกำลังขวางมันยิงหมายเลขสีเราตายคาปั๊มเลยครับบัตรซบที่สุดแผนงานเสียหมดไปพวกเองได้ไปบอกคนของเราออกสืบหาไอ้พลเมืองคนนั้นและจัดการเก็บพวกเรียกสมบูรณ์ด้วยครับครับนายเป็นน้องสาวอุ๊ยแมวหน้ามันมาแล้วพี่สวัสดีครับฮะพี่ถึงปืน
ายแล้วโอ้เซมช่วยกันพาส่งโรงพยาบาลเร็วครับชื่อใจเล็กนั่งก่อนสิครับเป็นไงวะเล็กงานที่สั่งเรียบร้อยไหมเรียบร้อยครับนายผมยิงด้วยมือของผมเอง3นัดซ้อนตายคาที่เลยครับงานเฮ้ยมันต้องอย่างนั้นสิวะข้าเชื่อฝีมือเองกาแฟสักแก้วไหมล่ะไม่ครับนายผมจะรีบไปเพราะมีงานค้างอยู่ตามใจอ้อเดี๋ยวเอาเงินนี่ติดตัวไว้ใช้ขอบคุณครับนายเฮ้ยไม่ต้องขอบอกขอบใจหรอกนะว่าแต่มันตายแน่หรอวะตายสนิทเลยครับดีนายตำรวจฝีมือดียังมีอีกมากที่พวกเราต้องเก็บเดี๋ยวข้าจะแจ้งให้หัวหน้ารู้เองกลับไปก่อนครับนายผมกลับแล้วฮะหมดเสี้ยนน้ำไปอีกหนึ่งหมูคะสารวัตรหารอยู่ห้องไหนอ่ะรอเดี๋ยวนะคะอยู่ห้อง406นะคะขอบใจนะอ้าวท่านครับสวัสดีครับอ้าวคุณหมออ้าวลูกนิดมายังไงอะลูกทางกรมโทรไปหาคุณพ่อที่บ้านค่ะบอกว่าสารวัตรหารถูกยิงหนูเลยรีบมาคุณหมออาการสารวัตรเป็นไงบ้างครับนับว่ายังเป็นโชคของสารวัตรที่กระสุนปืนของคนร้ายที่ยิงไม่เข้าถึงหัวใจแต่ได้รับความกดดันกระเทือนถึงหัวใจถึงกับสลบไปหลายชั่วโมงเชียวครับสารวัตรอาการหนักมากเหรอคะหมอครับแต่ทั้งผมก็ได้ช่วยกันอย่างสุดความสามารถขอให้สบายใจได้ครับขณะนี้อาการของสารวัตรหารอยู่ในขั้นปลอดภัยแล้วครับเอาละเมื่อสารวัตรปลอดภัยแล้วผมก็เบาใจแต่เพราะอะไรครับคุณหมอกระสุนปืนของคนร้ายถึงยิงไม่เข้าหรือสารวัตรมีหลวงพ่ออะไรดีคุ้มครองไม่ได้มีหลวงพ่ออะไรดีหรอกครับท่านเป็นว่าสารวัตรหารน่ะท่านไม่ประมาทตอนที่เกิดเหตุบังเอิญท่านสารวัตรหารใส่เสื้อกรอกไว้ชั้นในกระสุนปืนของคนร้ายจะยิงไม่เข้าครับท่านสารวัตรหารนี่เขารอบคอบจริงๆนะครับคุณหมอเรื่องเนี้ยผมขอร้องให้คุณหมอน่ะช่วยปิดเป็นความลับด้วยนะเพื่อผลประโยชน์ในด้านของงานราชการนี่ครับครับงั้นผมกลับก่อนครับครับเชิญเลยครับไปลูกนิดคุณพ่อกลับไปก่อนก็ได้ค่ะอ้าวหนูจะอยู่เป็นเพื่อนสารวัตรก่อนขออนุญาตนะคะคุณหมออ๋อตาสบายเลยครับหมอไปนะเชิญครับยังไงผู้การอับดุลด็อกเตอร์กุนชิงที่เราให้การต้อนรับในความปลอดภัยของท่านทั้งสองยังมีความสุขที่สุดเพียงแต่ท่านยอมร่วมมือกับเราเท่านั้นจะตกลงเรื่องอะไรพูดมาหลีกทางให้เรานำยาเสพติดเข้าไปในประเทศของท่านโดยที่ท่านไม่ต้องยุ่งเกี่ยวท่านจะได้ทั้งเงินและความสุขอย่างสมบูรณ์ที่สุดเสียใจเราไปขอร่วมงานกับท่านในการฆ่าคนทั้งประเทศไอ้พวกจรขายชาตินี่หยุดนี่นี่ก็ตามใจแล้วก็จะต้องเสียใจนะผู้การอับดุลท่านดร.ขุนชิงล่ะจะร่วมมือกับเราไหมร่วมมืออะไรกันไม่มีอะไรมากเพียงแต่ท่านผสมสูตรจากฟินดิบให้เป็นกรดเฮโรอีนให้กับเราท่านก็จะร่ำรวยอย่างมหาศาล
บ้าบ้าที่สุดน้องเฉยคนอย่างฉันไม่ใช่จะเอาความรู้ความสามารถมาให้พวกแกฆ่าคนอย่างเลือดเย็นเราไม่ขอลงมือด้วย อย่าปากแข็งไปเลยนะเอาล่ะเอาล่ะเราขอให้เวลาท่าน3วันถ้าพวกท่านปฏิเสธตายพวกเรายอมไปดีกว่าขายทอดเฮ้ยเฉยๆนะยังๆๆๆเรายังไม่ฆ่าท่านหรอกเพราะท่านยังมีประโยชน์ต่อเราเอาตัวไปพักผ่อนก่อนไปพักผ่อนสบายทำใจให้สงบนิดยังไงคะถึงได้รับนิดมาเที่ยวที่นี่ผมว่าที่นี่บรรยากาศดีมีเพลงฟังอาจทำให้คนนิดคลายเครียดได้บ้างไม่มากก็น้อยคลายเครียดกันแน่คะเอาไปว่าผมเครียดก็แล้วกันสารวัตรรู้ตัวคนที่ยิงสารวัตรหรือยังคะยังครับแต่ผมคิดว่าคงอีกไม่นานชอบเพลงนี้ครับคุณธียาครับมาดีๆหนูดีๆมากดีมากเจ้าหน้าที่มันเนี่ยอันดับต่อไปสวัสดีค่ะข้ามีเสน่ห์สักหนึ่งข้าเจอคุณมารีค่ะวันนี้มาตั้งจำเลยอายุวันโนสุขังพลังไม่ตามสบายนะคะนี่พัชรีเสียไม่ตกเลยนะยิ่งฝังยิ่งพร้อมแหมพ่อเลี้ยงก็หยออีกแล้วหายไปไหนมาเหรอคะอ๋อติดธุระมายุ่งกับการหาเสียงช่วยพักพวกได้ข่าวว่ามีนักร้องใหม่ๆมาไม่ใช่เหรอค่ะพ่อเลี้ยงใช้พัดเรียกมามั้ยคะจ้าเพื่อนๆพี่ก็จะได้คึกคืนหน่อยถ้างั้นพัดไปเรียกมาให้นะคะจ้าจ้าจ้าดีๆจ้าดีจ้าไปเลยไปเลยที่นี่แจ๋วเลยพ่อเลี้ยงไม่ต้องห่วงสบายใจได้ตามสบายนะคุณชาญคุณกระเจมครับผมครับขอบคุณพ่อเลี้ยงเอาพ่อเลี้ยงครับผมขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนโอ้เอาเลยครับเอาเชิญ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 เป็นไงน้องที่นี่เหรอครับสวยๆทั้งนั้นแขกต้นนั้นน่ะเขาเรียกจ้ะเงินดีนะต้นนู้นเนี่ยไปนั่งกับเขาสิไปเขาจะได้ให้มาลายเยอะๆไงจ้ะต้นนู้นนะจ้ะอาหารเขาดีไหมคะสวัสดีครับคุณนิตยาอ้าวคุณนั่นเองหานครับขอบคุณอีกครั้งครับคุณหานที่ช่วยผมไว้ในวันนั้นเชิญครับผมต้องขอขอบคุณคุณที่ช่วยพาผมส่งโรงพยาบาลนี่เข้าใจละไม่ว่าใครที่ไหนที่แท้ก็คนกันเองขอโทษนะครับเมื่อกี้คุณว่าคุณชื่ออะไรนะคุณถามทำไมมีใครมามีใครมาผมได้ขอตัวก่อนนะครับคุณนิดค่ะสารวัตรเชิญครับขอตัวฮะพูดอะไรกันคะนิดงงไปหมดแล้วอะแล้วคุณนี่จะรู้เองนี่แขกเยอะนะเธอห้องน้ำอยู่ไหนครับอ๋อซ้ายมือนี่แหละค่ะขอบคุณครับฮัลโหลนายเหนื่อยเหรอคะคุณชานโอ้ไปสักหน้าเลยน้องๆมานั่งไว้จังนะตามสบายฉันไว้ล่ะมีอะไรเหรอคะสารวัตรผมไม่แน่ใจแต่ว่าสังหรณ์ไม่ได้น่ารักทุกคนเลยน่ารักทุกคนเลยน่ารักพันธุ์ไทยจะหลานจังแหมถ้าเลือกตัวเองจะร้องนะคะงั้นนี่ขอตัวกลับก่อนนะคะไม่ต้องห่วงโอเคครับ
เออเดี๋ยวว่าจะพาพวกไปเที่ยวกันต่อพัดไปด้วยกันนะจ๊ะไม่โอกาสหน้าดีกว่าอย่างนี้พัดต้องขอแน่ค่ะไม่เป็นไรใจเย็นนะครับทั้งหมดคืนนี้ลงบัญชีไปก่อนนะสำหรับพ่อเลี้ยงอ่ะไม่มีปัญหาค่ะแม่ขอบใจไปกันเถอะพวกเราไปแล้วเสด็จผู้ชายเดี๋ยวไม่เลยค่ะไม่เอาไปเถอะแล้วว่างจะได้แล้วว่างไหนนะคะนะจ๊ะไปไม่ไปก่อนนะไม่ไปแน่ละบ๊ายบายไปพวกเราไปบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะโดยฉับกระชับไปใหม่ได้ค่ะเยอะลิงก็ไม่ได้มันไรก็ไม่มีไปเดินสายต่ออื่นเถอะไปวันนี้ไม่เลิกลาให้กันพวกเป็นใครอ่ะไปได้กันเดี๋ยวก็รู้เองขอโทษนะพี่ชายผมจะไปส่งพ่อเลี้ยงเองเฮ้ยเมาหรือยังเสือกว่าใครมึงไงเสือกเฮ้ย1301พูดครับมีอะไรเหรอลายพวกนี้ที่ให้เก็บไม่สำเร็จอีกแล้วครับเพราะอะไรถึงไม่สำเร็จนะมีพลเมืองดีถึง3คนมาช่วยมันแล้วก็ยิงคนของเราตายไปหลายคนครับพลเมืองดีที่มาช่วยนะเป็นตำรวจหรือเปล่ารู้ไหมไม่ทราบครับเวลานี้ผมให้คนของเราออกติดตามแล้วดีมาก01ถ้าสืบรู้รีบแจ้งมาด่วนฉันจะฆ่ามันในมือของฉันเองเลิกกันนะครับหัวหน้าหัวหน้าสั่งอะไรคะนายไม่ได้สั่งอะไรหรอกอย่าไปสนใจเลยนะเรื่องของผู้ใหญ่เขาสนใจเรื่องของเราดีกว่านะแปลกใจไหมคะที่พัดพาคุณมาหลบอยู่ที่เนี่ยเป็นพวกใครครับมังกรทองค่ะมังกรทองขอโทษนะคะคุณมีอาชีพอะไรอ่ะค้าขายครับของเถื่อนหรือเปล่าหมายความยังไงครับอ๋อไม่มีอะไรหรอกค่ะเพราะส่วนมากพ่อค้าที่มาเที่ยวสวนอาหารเนี่ยมักจะเป็นพ่อค้าของเถื่อนค่ะหรือไม่ก็ยาเสพติดยาเสพติดคุณหลบก่อนดีกว่าค่ะใครน่ะกูเองโอ๊ยมีธุระอะไรนายสายมึงไปพบบอกนายว่าพรุ่งนี้เช้าฉันไปไม่ได้มึงต้องไปเดี๋ยวนี้บอกว่าพรุ่งนี้ห้ามพูดอินิวานซะแล้วขอโทษนะพี่ชายพวกกระจาก็ดีกว่านะมันเป็นใครอ่ะคนรักฉันเองอ่ะทำไมกลับไปก่อนเถอะกลับเหรอเฮ้ย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 
ยเฮ้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 ยไอ้คนนี้เป็นใครอ่ะมันชื่อมิ่งเป็นนักเลงคุณผู้หญิงส่งไปขายเมืองนอกค่ะคุณพาพัดหนีไปด้วยนะคะทำไมคุณต้องหนีมันอ่ะพัดกลัวค่ะกลัวว่าคุณกับพัดจะไม่ปลอดภัยเพราะอะไรพัดเพราะพัดทำงานให้มันพลาดพาคุณหลบมาแล้วมันก็จับตัวพ่อลีไม่ได้คุณพูดอะไรอ่ะผมไม่เข้าใจเลยพัดขอบอกความจริงกับคุณพัดเองอ่ะถูกพวกมันบังคับให้เป็นนางนกต่ออยู่ในแก๊งมังกรทองค่ะมังกรทองเป็นใครพวกไหนใครเป็นหัวหน้ามันผู้บงการพัดไม่รู้จักไม่เคยเห็นหน้าเลยรู้แต่เพียงผู้สั่งงานคือไอ้มิ่งและนายของมันคือนายเทิดค่ะนายเทิดทำไมผมจะรู้จักนายเทิดล่ะเขาอยู่ไหนทำอะไรเขาเป็นนักเลงการพนันคุมบ่อนอยู่ที่พัทยาค่ะพระช่วยพาผมไปรู้จักหน่อยได้ไหมคุณจะไปรู้จักทำไมคะเขามีพวกมากอันตรายนะคะพระช่วยใจผมไหมครับขอรอยยิ้มสักนิดยิ้มอีกหน่อยยิ้มกว้างๆยิ้มกว้างๆนี่มุมนี้ก็ไม่สวยมุมนี้เป็นไงใช้ได้ใช้ได้มันเล็งอยู่นั่นแหละเมื่อไหร่จะถ่ายเล่าใจเย็นๆสิคุณหนูภาพจะสวยอ่ะมันต้องห้ามมุมมันไปจังหวะก่อนเดี๋ยวก่อนยุ่งตายไปแม่เด็กก็ไม่รู้จะไหวจะไปมาคนละสายใครได้ตายเร็วๆก่อนจ้ะน้องกินดิ้นหนาตั้งตั้งมาจ้ะไอ้ไผ่ไปไหนกันมาล่ะจอยพาจริงรีบไปหาปูมาไม่ยื้อพูดผิดพูดใหม่ได้นะหาปูหรือว่าหาประวานวัวบ้าอีละประวานละจะถ่ายรูปกันได้หรือยังล่ะจ๊ะโอเคโอเคเอาละแอคชั่นกันหน่อยแอคชั่นแอคชั่นไปไงวัดน้ำเอาละแอคชั่นกันหน่อยนะแอคชั่นแอคชั่นเฮ้ยใครจะเทหน่อยนะแบบว่าเทแต่ไม่มีรับทานนะดีมั้ยเออที่ใครกดที่ใครยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มกันหน่อยยิ้ม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 โอ้ยโอ้ยตายมั้ยแม่หามุมดีนะอ้าวอาทิตย์เป็นอะไรหรือเปล่าไปนู่นเลยมาไม่เป็นไรหาปูมาไปหน่อยเสือกว่าขาดีนักนี่ไปหาอะไรทานกันดีกว่าชักหิวแล้วแต่ว่าอายก็ไม่ยิ้มเลยเนี่ยเอ็งไม่หิวเอ็งก็ไม่ต้องไปยายโอ้ยเฮ้ยไม่แหวนหน้าเกี่ยวไห้ขอเล่นควงสองคนเลยแล้วนะรอด้วยรอด้วยรอจ่อยด้วยมันคบติดแล้วคบก็คู่ติดเชียวตัวเองเนี่ยจับมากลูกมาสิทำกับตาตาใช่ไหมเขาชอบด้วยเอาไปแล้ววะให้มันลูกก็มาสิต้องหลักด้วยแม่ขอยืมจะครึ่งวันก็ไม่ได้ไม่แย่จริงๆจะรับอะไรดีคะรับสั่งว่าไงคะขอเส้นใหญ่ราดหน้าไก่แล้วก็น้ำส้มคั้นขอดูเมนูก่อนจิ้มเล้มขอข้าวผัดปูจานใหญ่ๆด้วยแล้วก็น้ำมะนาวด้วยน้องจอยขอข้าวผัดปูเหมือนกันและจานเล็กๆแล้วก็พอกด้วยอ้าวแต่ว่าไม่หิวไงแต่ตอนนี้หิวแล้วนี่จริงปะอาศิษย์จะทานอะไรดีคะของไข่ตุ๋นดีกว่าฟันไม่ค่อยจะดียี่ห้อไม่ใช่ไม่ดีแต่ไม่มีมากกว่าบังคับเป็นแบล็งเอาละค่ะเท่านี้ก่อนน้องออนนิวขอมีเป็นกุ้งอีกขวดหนึ่งด้วยนะยินดีละจ้า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 
หล่อเบียเป็นหุ้นเชียวเฮ้ยโคแกจะกินหญ้าอ่อนว่ะไม่เลวเว้ยไม่เคยเห็นหน้าว่ะสงสัยเพิ่งมาเฮ้ยลองทาบดูสิวะตัดหน้าไอ้โคแกซะเลยเอ้ยไม่ต้องเชียร์ของมักอยู่แล้วคุณหนูกลิ่นชักจะไม่ค่อยดีซะแล้วนะอย่าสนใจเลยอสิสวัสดีครับคุณผู้หญิงคุณลุงโคแกทั้งสองแล้วต้องการอะไรไอ้โกนหนุ่มอยากจะขอนั่งคุยด้วยขอไม่หัดข้องนะได้เลยอ้าวเฮ้ยเทิดอ้าวชาดแกเองเหรอกันเองเทิดไอ้พวกไอ้ย้ำชอบขอด้วยดินะกลับไปให้หมดนะครับกลับไปไปเร็วไปสิไอ้กระโดดนะมึงมีเรื่องอะไรกันเหรอกระเด็นผ่านมาเห็นวันนี้มารุมร่างกายผู้หญิงก็เลยเข้ามาช่วยแล้วผู้หญิงคนไหนอ้าวหายไปซะแล้วอย่าไปสนใจเลยว่าแต่วันนี้จะเข้าวันด้วยกันมะวันนี้ต้องขอตัวก่อนนะพรุ่งนี้เจอกันไปก่อนนะโอเคบายบายเป็นไงสบายดีไหมปิดหน้าต่างหมดอย่างนี้ไม่ร้อนหรือไงสกปรกอากาศเต็มไปด้วยฝุ่นละอองปล่อยเราไปเถอะโอ้ได้ถ้ายอมทำงานให้กับเราตายซะดีกว่าเฮ้ยคิดให้ดีนะผู้การอับดุลว่าไงคุณชานเปลี่ยนสองบอยผมว่า 5,000 5,000 ผมไม่สู้อ่ะผมบอกฉันก็บอกว่าไงคุณชานขออาบน้ำเท่าที่มีแล้วเถิดก็ได้ของคุณมีอะไรของผมเฮาคิงขอโทษครับของผมโฟใช่กวาดมาพี่กวาดพี่เถิดครับนางพัชรีพาคนแปลกหน้ามาจะให้เข้ามาไหมครับไรวะไม่รู้ครับมันบอกว่าเป็นเสียพ่อค้าหมูมาจากโคราชมันชอบเสียกับพนันครับดีไปพามันเข้ามาครับพี่ผมเห็นต้องขอตัวก่อนละคุณเถิดวันนี้ดูไม่ดีเลยฉันด้วยค่ะผมก็ไม่เอาเชิญมาเราอะไรก็หมดไม่ไหวขี้เกียจฝืนดวงสวัสดีค่ะพี่เทิดพัดพาเสียมาเสียงดวงค่ะเชิญครับอ้าวงั้นเชิญเล่นทานผมเลยครับผมหมดแล้วอ่ะวันนี้ดูผมไม่ดีขอบคุณฮะผมแทนที่คุณก็ได้บางทีมันอาจจะเฮงพัดขอตัวไปเสียงป๊อกเด้งทางโน้นนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเงินให้ผมไปเสียงสิขอบคุณค่ะเชิญครับอ
กรุณาให้เกียรตินั่งเป็นเพื่อนผมได้ไหมครับด้วยความยินดีครับเชิญเลยครับผมเปลี่ยนผ้าสำหรับใหม่ถ้าไม่ขัดข้องได้เสียจะเล่นตามเขาหน้าตักหรือเท่าที่มีครับเท่าที่มีในกระเป๋าครับแม่เจ้าคนใจปั้มอย่างเสียอย่างนี้เสียถึงจะเล่นกันสนุกไปเคลียร์พื้นที่สิว้อยแล้วผมขอต้อนรับเสีย 10,000 ครับแล้วก็เปลี่ยนใบหนึ่งผมไม่เปลี่ยนครับหมื่นแล้วแกไปอีก20,000ว่ารอบแบบนี้คงจะเกทับอีกแน่งั้นผมหมอบอ้าวเทหมดเขาครับหวังไหมสู้ไหมเสียได้ผมเห่าตองแปดคู่คิงครับกินแน่ครับเจ้านายเดี๋ยวของผมตองคิงคู่8ฮะมึงโกงกูดีวะงานเสร็จแล้วป่ะป่ะเราไปเนื้อเลยเฮ้ยตามที่เราเรียกพวกท่านมาประชุมด่วนวันนี้เพราะเราได้สืบทราบมาว่าทางกรมตำรวจได้ส่งตำรวจฝีมือดีมาปราบปรามเราเพราะฉะนั้นทางเราจะต้องใช้กลยุทธ์หนามยอกเอาหนามบกหมายเลข14 15 16ไปจับตัวลูกสาวผู้การพิชิตมาเป็นตัวประกันไว้ก่อนส่วนพลเมืองดีคนนั้นเรายังสืบไม่แน่ชัดว่ามันเป็นใครไว้ข้อจัดการกับมันทีหลังสำหรับนายอเนกรีบจัดของส่งไปยังมาเลเซียและสิงคโปร์ด่วนครับผมขอให้ทุกคนจงปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งให้สำเร็จโดยเร็วที่สุด
เงินจำนวนนี้เราขอให้พวกท่านจงเอาไปแบ่งกันให้ทั่วถึงดีใครเนี่ยนายเทิดตกใจมากเลยพัดไอเสียที่มึงพาเขาไปได้ในบ่อนนั้นมันอยู่ที่ไหนเขาไปไหนฉันไม่รู้บอกมามันไปไหนฉันไม่รู้จริงๆสาบานได้อุ๊ยสาบานนะนี่มึงพาไปหลอกต้มกูซะสุกเลยไหนมึงบอกว่ามันเป็นเสียหมูโคราชไงอีทรยศมึงคิดว่าฉันทรยศก็ฆ่าฉันซะสิโอ้ยกูไม่ฆ่ามึงหรอกกูจะให้มึงใช้หนี้กูให้สาใจจะส่งไปขายตัวสิงคโปร์ไปเอาตัวมันไปไปฉันไม่ไปไปสิไปไปไปฉันสิฉันไม่ไปเงียบเถอะผู้จัดการครับมีอะไรเลยครับคนที่มาพักห้องเบอร์19อยู่หรือเปล่าครับคุณผู้ชายเหรอครับถ้าผู้ชายผู้หญิงล่ะครับคุณผู้ชายมาตั้งแต่เช้าคุณผู้หญิงเพิ่งออกมาเมื่อกี้นี่เองครับคุณผู้หญิงไปกับใครเหรอครับเฮียเทิดครับเฮียเทิดขอบใจมากนะผู้จัดการขอบใจครับแม่ผมตามหาผมจะเหนื่อยเลยตามหาผมเหรอมีอะไรก็พัชรีสิครับพัชรีทำไมอ่ะถูกเดทเธอจับตัวไปแล้วจริงเหรอคุณชานครับผมไปหาเขาที่โรงแรมผู้จัดการบอกว่านายเทิดกับพวกมาพาพัชรีไปแล้วต้องขอตัวก่อนคุณชานแล้วพบกันใหม่ครับแล้วพัชรีมันคิดยังไงเสื้อผ้าไอ้เสียหมูโคราชไปหลอกกินพี่เธอซื้อหมดกระเป๋าข้าจะไปรู้มันเหรอข้าเองก็นึกสงสารมันที่มันต้องถูกส่งไปขายตัวถึงสิงคโปร์ฉันว่าก่อนที่มันจะถูกส่งตัวไปพวกเราควรจะสมนาคุณด้วยความสุขกับมันก่อนดีไหมพี่ดีเว้ยเอ็งพูดถูกใครก่อนอ่ะข้าคนหล่อย่อมก่อนเอาพี่ดื่มอีตาไลจ้าโนพัทไม่ต้องมีพี่รอกพี่เขาให้ความสุขน้องพัทยังไงล่ะความสุขบ้าบออะไรกันออกไปนะจะมีออกไปไหนแล้วอยู่กันสองคนในห้องนี้ไม่มีใครรู้ใครเห็นหรอกนะบ้าที่สุดฉันบอกให้ออกไปอย่างนี้ก็สนุกสิอย่านะไปทำไมเข้าไปนานนักวะนั่นสิรู้ว่าน้องพัดเจอที่เดี๋ยวไปเข้าไม่ยอมให้ออกมาสงสัยตัวเขาไม่เวรเฮ้ยมึงออกไปเฮ้ยไปเลยเมื่อกี้กูโดนอะไรวะกูตีเลยคุณชานรีพาพัชรีหลบอยู่ผู้การก่อนผมมีงานต้องทำด่วนไม่ต้องห่วงผมครับคุณทหารไปพัชรีไปกับผมไปของที่เราจะส่งไปโรงเรือที่พัทยาถ้าผ่านด่านมาเลเซียไปได้พวกเราทุกคนก็จะร่ำรวยอย่างมหาศาลแล้วนายจะให้ใครนำไปส่งล่ะครับ
ข้าก็กำลังคิดอยู่เพราะต้องใช้คนที่มีไหวพริบรู้จักหลบหลีกเจ้าหน้าที่อืมไม่ยากผมคิดว่าควรจะให้เล็กอินซีนำไปดีกว่าครับนายอืมเข้าท่าว่าไงเล็กจะรับผิดชอบงานนี้ไหวไหมเพียงแต่นำของไปส่งให้ถึงมือในเทือกก็เท่านั้นผมยินดีครับนายขอบใจมากแต่อย่าให้พลาดนะเพราะว่าเราได้นัดกับในเทือกเขาไว้เรียบร้อยแล้วรับรองไม่พลาดว่าแต่ของนายเตรียมพร้อมแล้วครับเรียบร้อยวันนี้เอ็งไปส่งได้เลยเอ็งรีบไปเตรียมตัวไปครับนายหนูพัชรีพักอยู่ที่นี่แหละเพื่อความปลอดภัยหนูขอขอบพระคุณท่านค่ะที่ให้ความกรุณากับหนูโทษหนูมันเป็นหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์อยู่แล้วที่จะต้องรักษาความปลอดภัยต่อประชาชนยังไงผมก็ฝากคุณพัชด้วยนะครับช่วยดูแลด้วยครับไม่ต้องห่วงหรอกค่ะเดี๋ยวเราออกไปช้อปปิ้งกันนะค่ะขอบคุณค่ะคุณนิดค่ะไม่เป็นไรหรอกค่ะเดี๋ยวผมต้องลาผู้การก่อนนะครับเพราะผมมีงานที่ต้องทำตามสบายหมวดรุ่นพัชรีเนี่ยหมวดไม่ต้องเป็นห่วงครับท่านสวัสดีครับสวัสดีผมไปก่อนนะครับขอบคุณอีกครั้งค่ะโชคดีค่ะหมวดครับโอ้สวัสดีครับท่านรองอ้าวหมวดกลับแล้วเหรอครับผมไปก่อนนะครับตามสบายครับสวัสดีขออนุญาตครับท่านเมื่อเสียพูดด้วยค่ะพี่เทิดมีรถมาครับเรียบร้อยไหมนี่ครับเรียบร้อยครับก็ทำงานตรงเวลาดิเราจะส่งของไปสิงคโปร์คืนนี้แกช่วยบอกนายด้วยเรื่องเงินไม่ต้องห่วงฮะพี่เทิดตำรวจมาเฮ้ยหลบทางนู้นก่อนนะจะไปทางนี้ไอ้บังเว้ยอย่าขยับนี่คุณจะไปตายแล้วเนี่ยคือคุณนี่หรือคนขายพวกแกน้ำหอมพวกนี้มาคือนายของผมครับนายผมครับใครเป็นนายแกคือผมบอกไม่ได้ครับถ้าแกไม่บอกตายบอกครับบอกนายนายแหนกครับนายแหนกอยู่ไหนอยู่บ้านหลังคอนโดรังสิตครับดาบครับนั่งไปสถานีก่อนนะเอาของกลางให้ไปด้วยครับผมนายแหนกThank you.
ผมก็เป็นคนเหมือนอย่างคุณนั่นแหละครับอย่ามาเล่นสำนวนนะถอดผ้าที่หน้าออกเดี๋ยวนี้ถอดก็ได้คุณยังจะฆ่าผมอีกหรือเปล่าครับไม่ค่ะว่าแต่คุณจะไม่บอกเลยแล้วครับว่าคุณเป็นใครพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วผมจะบอกคุณคุณยังคิดจะมาที่นี่อีกเหรอคะผมต้องมาแน่ถ้าคุณลืมหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมาคิดว่าคุณคงเข้าใจนะเหมยพ่อจะเข้าใจแล้วค่ะไปสิคะบ้าจริงๆเองซวยทั้งนั้นเฮ้ยนายมีอะไรไม่สบายใจหรอครับมึงยังไม่น่าเอาถามกูอีกเหรอกูถูกหัวหน้ารายงานมาเดี๋ยวนี้เพราะว่ามึงทำงานพลาดทำไมมีผู้ตำรวจมาขวางงานที่นายใช้ก็ต้องเรียบร้อยครับนายไม่น่าเลยไอ้โมงดำฮะใช่ฉันเองแกเป็นใครเป็นใครไม่สำคัญสำคัญที่ปืนแกเข้ามาทำไมที่นี่มาพบคุณนะสิพบฉันเพื่ออะไรผมมาขอร้องเรื่องกิจการค้ายาเสพติดของคุณขอให้เลิกยุติสักทีก่อนที่ทุกอย่างมันจะสายจนผมช่วยอะไรคุณไม่ได้แกมีสิทธิ์อะไรจะมาห้ามฉันน่ะเอ้าคุณคิดเอาเองก็แล้วกันผมขอเตือนคุณผมไปก่อนละเฮ้ยไป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 ไของที่ไม่ถูกนะคะคุณนี้ค่ะเอาไปเถอะเฮ้ยเร็วมาเร็วเอาไปสิไปสิอยู่ได้อย่าขัดขืนเราดีกว่าครับคุณนิตยาคุณพัชรีไปกับเราซะดีกว่าคุณรู้จักชื่อฉันได้ยังไงอ่ะไม่จะไปลองรู้ครับเชิญไปเร็วไปเสียไม่เร็วไว้ยงพวกแกทำงานได้ทันใจดีมากยิงกระสุนนัดเดียวได้นกถึงสองตัวขอโทษด้วยนะครับคุณนิตยาลูกสาวผู้การพวกแกจัดฉันมาเนี่ยเพื่ออะไรไม่จำเป็นที่ผมต้องตอบเดี๋ยวก็รู้เองว่าผมจับคุณมาเพื่ออะไรคุณนิดอย่าเป็นพวกไอ้คนใจสัตว์พวกนี้เลยไม่มีประโยชน์หรอกค่ะทำปากดีไปลังพัชรีทรายจังถ้าคิดว่ากูทรายยศมึงก็ฆ่ากูสิกูยอมตายพวกมึงอ่ะจับคุณนิดเข้ามาทำไมเขาไม่รู้เรื่องอะไรด้วยฆ่ากูสิกูต้องฆ่ามึงแน่แต่กูจะฆ่ามึงอย่างเลือดเย็นให้มึงตายอย่างทรมานที่สุดท่านผู้การเหรอครับผมมีข่าวดีจะแจ้งให้ท่านทราบแกเวลานี้ลูกสาวผู้การถูกจับตกอยู่ในกำมือของผมแล้วถ้าท่านยังคิดจะขัดขวางงานของมังกรทองแล้วก็ผมจะฆ่าลูกสาวของผู้การทันทีท่านผู้การทราบแน่แล้วครับ
แน่สิท่านรองมันโทรมาขู่ผมให้ผมสั่งนายตำรวจทุกนายไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับงานของมันอีกด้วยผู้บังคับทองทำงานครั้งนี้เยอะกฎหมายมากนะนอกจากจะเยอะกฎหมายมันจะย้ำเกียรติกับพวกเราด้วยนะครับท่านผู้การก็นั่นน่ะสิหมดชานมันกล้าพูดกับผมว่าถ้าขืนยุ่งเกี่ยวมันจะฆ่าลูกสาวของผมและพัชรีอีกด้วยโจรแก๊งนี่มันเหิมใจมากปล่อยไว้ไม่ได้สารวัตรมีความเห็นยังไงผมขอเอาชีวิตเป็นประกันผมจะเอาตัวคุณนิติยากับพัชรีมาให้ได้ครับท่านและสารวัตรจะทำวิธีไหนล่ะผมจะหาวิธีเข้าไปร่วมงานกับพวกมันเพื่อจะได้รู้ถึงซ่องใหญ่และรู้ว่ามันพาคุณนิติยาและพัชรีไปไว้ที่ไหนครับท่านมาเป็นการเสียนะครับสารวัตรจะไม่ต้องเสี่ยงครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่มีโอกาสได้รู้รังใหญ่ของมันเป็นอันขาดดีไหมครับสารวัตรผมขอเสียด้วยคนเอาถ้าคุณคิดว่าดีตามแผนผมอนุญาตทั้งผมสั่งเตรียมกำลังเอาไว้ขอให้ทุกคนโชคดีทางคุณเริ่มปฏิบัติงานได้เลยสารวัตรฉันก็โจรจะฆ่ากันทำไมมาร่วมทำงานกันดีมะได้ถ้าไม่มีการหักหลังเรื่องนี้ฉันรับรองพรุ่งนี้ฉันจะพาแกไปตกลงกับหัวหน้าแกจะไปมะก็ได้แต่ตอนนี้ฉันขอตัวก่อนเชิญตามสบายพรุ่งนี้อย่าลืมพบกันตกลงดูให้ดีนะไม่ต้องห่วงพี่โอ้โหคิดนานจังเลยว่ามึงเนี่ยแล้วสิว่าเล่นเก่งไม่ว่าเลยช้าลำคาญนะเว้ยพังหมดแล้วไม่มีใครซ่อมสักทีอะไรนักหนาโยนจุกมันกับมึงจู่ประชาคิดชาหยุดหยุดเลยไปต่อสู้เลยตำรวจไปกินต่อสู้นะคุณนิดหมดชันผมมาช่วยพวกคุณครับไปครับแล้วกล้วยแล้วเหรอไปแล้วกล้วยแล้วไปจ้ะนึกว่าลืมแล้วคุณพ่อคะนิดลูกขอบคุณค่ะคุณอาขอบคุณค่ะคุณอาไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรล่ะโอ้โหขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผู้การขอบคุณมากคุณนะครับท่านรองครับปฏิบัติงานขั้นที่2เดี๋ยวผมไปล่วงหน้าก่อนเอาเลยเริ่มไปเลยไปครับลูกขอบใจมากผู้พันหลิวเหลียงที่ให้ความร่วมมือกับเรางานที่เราสั่งให้ไปทำได้ผลยังไงบ้างศูนย์หนึ่งไม่ค่อยจะกว้างครับคุณหมายความว่ายังไงฮะ
คืนตำรวจรู้แกวมาดักเล่นงานเราที่อู่ต่อเรือยิงพวกเราตายจับไอ้บังได้แล้วขนเฮโรอีนเราไปหมดเลยครับไปไม่ได้ยังไงบัดซบที่สุดแล้วเรื่องพ่อเลี้ยงสมบูรณ์เราว่ายังไงมีคนมาช่วยโดยเฉพาะนางพัชรีครับแล้วฆ่ามันหรือยังผมเอาไปขังพร้อมกับพิทยาลูกสาวของผู้การพิชิตรวมกับดร.กุลชิงและผู้การอรุณครับดีส่งลงนรกให้หมดหัวหน้าครับหัวหน้าครับมีคนมาช่วยเฉลยเขาเราไปได้ครับเอาได้ว่าไงนะมันแอบเข้าเล่นงานเราโดยที่เราไม่ทันตั้งตัวเลยครับแล้วเลี้ยงเสียงเข้าสู่หัวหน้าครับขอโทษมาสิมีอะไรเหรอเพราะตัวม่วงดำมาตาที่แจ้งหัวหน้าทราบม่วงดำนี่เรายินดีต้อนรับผมรู้กิตติศัพท์ของคุณจากเทิดโดยเฉพาะคุณจ้องเข้าไปในบ้านนายอเนกแล้วก็รอดไปได้เนี่ยฝีมือไม่เลวผมชอบเราจะตกลงกันยังไงคุณบอกมาเลย3ข้อที่ผมต้องการอ่ะว่ามาข้อ1ผมขอร้องหัวหน้าปล่อยตัวนิตยากับพัชรีไปซะปล่อยไปทำไมคุณมีเหตุผลอะไรหัวหน้าต้องคิดสินิตยาไปถึงลูกสาวผู้การจะเป็นจุดที่จะก่อความเดือดร้อนมาถึงพวกเราแน่เอาล่ะฉันยินดีรับฟังแล้วข้อ2ล่ะข้อ2ผมขอให้หัวหน้าปล่อยตัวผู้การอับดุลและดร.กุลชิงไปเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วข้อ3ล่ะว่ายังไงผมต้องการตัวผู้พันหลิวเหลียงคนขายชาติเสียใจม่วงดำผมรับข้อเสนอของคุณไม่ได้นอกจากข้อ3ฮะหัวหน้าหมายความว่าไงครับคุณหมดความสำคัญกับเราแล้วไปได้นี่คุณถ้าตกลงไม่ได้ผมก็ไม่ยอมร่วมงานด้วยผมไปละฮะรอผมด้วยอยู่กับม่วงแรงไม่ไล่ไปอยู่กับม่วงล้ำดีกว่าเฮ้ยยิงมันไม่ตายใครวะเฮ้ยสารวัตรหลบแล้วสิแยกกันไปแยกกันไปมาเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรเร็วทำนี่ทำด้วยมาเฮ้ยมาสิเฮ้ยมึงมานี่มานี่นี่นั่งลงเฮ้ยพวกมึงคนเดียวทำพวกกูเดือดร้อนอีหนอนบ่อนไส้หัวหน้าจัดการไงดีครับฆ่ามันเดี๋ยวคอยเป็นหน้าที่ผมได้ไหมตามใจมานี่สิมาสิหนังมาเฮ้ย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 หนังหนอนบ่อนไส้เป็นไงสะใจไหมฮะสะแก่ใจไหมฮะเฮ้ยพวกเรามากันครบหรือยังลบครับเจ้านายมีอะไรครับอย่าให้กบดานกันสักพักหนึ่งรอให้เรื่องเงียบซะก่อนแล้วก็เจอกันใหม่เจ้านายตำรวจมาไปตำรวจสู้มันไปพวกเราไปเอาไว้ย้ายกันไปเร็วNo! Ah! Oh! Oh! Oh!
มันจะเอาเฮ้ยมาจากไหนวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยนัดนี้จะไม่รอดนะเฮ้ยกูจะออกสารวัตรหารม่วงดำไงล่ะคุณคือร้อยโทหญิงเหมยเซี่ยแห่งกองปราบปรามยาเสพติดสิงคโปร์ใช่ไหมใครทำคุณ
เลยดิเอาไงดิเอารถไปดีกว่าเว้ยคนเหล็กคนเหล็กเจ้านักเลงไม่เคยหวั่นเกรงอันตรายใดๆทั้งสิ้นปราบปรามศัตรูอย่าหยามกฎหมายแผ่นดินโจรใจทมิ่นให้ดับดินสูญสิ้นสลายคนเหล็กคนเหล็กเจ้านักเลงใจหากล้าเก่งสู้ตะบันไม่ยอมแพ้พ่ายปกป้องประชาไรทุกข์เป็นปลอดภัยเป็นไงวะเจ็บสิครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยเก็บไว้ไหมคุณพ่อครับอะไรลูกคุณอากับจอดครับกับจอดเพื่อนเราโอ้โหเสียกันนะเพื่อนก็เป็นหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ที่จะต้องปฏิบัติต่อผู้ที่ทำผิดกฎหมายไปลูกบ้าน